จากที่จริงเราอยู่กันที่พื้นที่หมู่3ตำบลไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพชรบุรีโปรเจกต์ศูนย์รวมอาณาจักรที่พักหรูพื้นที่กว่า555ไร่แต่ความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันมีเพียงแค่เศษซากปูนที่เหลืออยู่เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่สามารถก่อสร้างอาคารใหญ่ได้พื้นปูนอาคารที่เหมือนก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพชรบุรีปาร์คโปรเจกต์ของบริษัท New Nordic Development จำกัดที่มีแปลนโฆษณาจัดสร้างคอนโดมิเนียมโรงแรมร้านอาหารสวนน้ำในที่ดินติดภูเขาในเนื้อที่555ไร่แต่เมื่อทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินแล้วพบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้มจำนวน499ไร่มีเพียง56ไร่ที่อยู่นอกเขตป่าสงวนโดยเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นนส3 21แปลงมีชื่อบริษัท New Nordic เข้าครอบครองเมื่อวันที่25เมษายนปี2560ซึ่งหลังกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่19เมษายน2560กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ผู้ครอบครองต้องใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวพื้นที่อาคารไม่เกิน200ตารางเมตรไม่สามารถจัดสรรเพื่อทางการพาณิชย์ได้จากการตรวจสอบที่ตั้งของโครงการเพชรบุรีปาร์คโปรเจกต์นี้เริ่มจากนายศรีสุวรรณจันยานำชาวต่างชาติร้องต่อ DSI ว่าได้ซื้อคอนโดมิเนียมโครงการแต่เมื่อครบกำหนดกลับไม่มีการก่อสร้างจริงและไม่ได้รับเงินคืนทางกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายเฉพาะโครงการนี้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทในขณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมีผู้เสียหายที่ไม่อนุญาตให้สื่อสัมภาษณ์เข้ามาร้องเรียนจากโครงการอื่นๆในบริษัทเดียวกันซึ่งมีพิธีการคล้ายกันโดยคาดการว่าโดยรวมแล้วจะมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่าหมื่นล้านบาทเขายืนยันว่าจ่ายเป็นเงินสดโอ้โหผมหมดเลยกลายเป็นเงินหายไปแล้วท่านก็เห็นว่ากองปูนมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะลุกลามไปกันใหญ่อาจจะออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบแล้วก็เป็นการหลอกลวงคนต่างชาตินะครับก็เราก็ต้องพิจารณาว่ารายละเอียดของคดีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยที่เขาไปแจ้งเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับไปหลอกลวงให้เขาจ่ายเงินและของไม่มีเอาอย่างนี้ก่อนสองมันอยู่ในป่าสงวนน่ะจะไปทำกันอะไรได้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับดูเจตนาเบื้องต้นก่อนนะครับผมมอบหมายให้ทางผอ.เนี่ยท่านเร่งทำการตรวจสอบแล้วนะครับยังครับยังไม่ได้เรียกมาเมื่อทีมข่าวเวิร์กพอยต์ตรวจสอบเอกสารพบว่าบริษัทดังกล่าวทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่30มกราคม2562ทางอบต.ไร่โคกจึงทำการตรวจสอบจนพบว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้จึงได้ทำหนังสือแจ้งกลับไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2562ว่าไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างแต่กลับพบว่ามีการลักลอบเข้าไปก่อสร้างจึงมีหนังสือลงวันที่14มีนาคมให้บริษัททำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตอนที่เขาก่อสร้างเขายังก่อสร้างไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะขึ้นโครงเหล็กขึ้นโครงนะคะส่วนเรื่องรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีเข้าออกอยู่แล้วไงเราก็ไม่ได้ต้องมาขนาดนั้นปริมาณพนักงานของเรามีผอ.กองช่างคนเดียวนะคะเราอบต.ไม่ได้มีพนักงานเยอะนะคะรายได้เราน้อยแต่เรายังไม่ได้บอกให้เขาสร้างนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้อนุญาตเพราะเราแจ้งเขาไปแล้วมีเป็นหนังสือแล้วว่าเราขอหารือโยธาธิการจังหวัดก่อนเราก็แจ้งเข้าไปซึ่งมีเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วต่อมาทีมข่าวพยายามติดต่อผู้เสียหายโดยพบว่ามีชายชาวรัสเซียรายหนึ่งได้ซื้อคอนโดมิเนียมในราคา 3,700,000 บาททำสัญญาซื้อขายเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้รับทราบจากอบต.ไร่โคกแล้วว่าไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้สำหรับผลการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสามารถที่จะได้ข้อมูลว่าเข้าข่ายลักษณะความผิดช่อโกงรวมไปถึงบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาว่าจากเงื่อนไขการกระทำความผิดและในเรื่องมูลค่าความเสียหายนั้นจะเข้าเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ค่ะ